สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเจเชอร์คุมครับมิสเตอร์เกวันนี้ครับข่าวสารครับใหญ่ครับอีเวนต์ใหญ่ประจำเดือนครับได้มานะครับอีเวนต์ของเทเชอร์แมปครับซึ่งเทเชอร์แมปของเดือนนี้ครับมาถึง3ตัวด้วยกันนะครับมา3ตัวเลยนะก็คือสตูซี่โมเลียนะครับแล้วก็ปู่เฮียวโคโลซึ่งปู่เฮียวนะครับผมออกเสียงถูกไหมเฮียวใช่ไหมครับปู่เฮียวนะครับคือตัวละครครับใหม่ล่าสุดของเซิร์ฟเวอร์เจแปนนะครับเพิ่งเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์เจแปนเมื่อ2วันก่อนเองมั้งปู่เฮียวก็มาครับแต่ปัญหาของการมา3ตัวเนี่ยก็คือกาชาครับกาชาของเทเชอร์แมปครับรอบนี้ครับเป็นกาชาของเทเชอร์แมปของ3สาวนะครับก็คือฮิดะจังทาชิงิแล้วก็คุณมากิโนะนะครับมา3ตัวครับซึ่งจริงๆนะครับมันจะเป็นตัวละครที่เป็นเทเชอร์แบบของโมเลียหรือเทเชอร์แบบของปู่เฮียวมันต้องมาด้วยแต่ครั้งนี้มันคือการรวบยอดครับเทเชอร์แบบคอสตูซี่แต่มีปู่เฮียวมีโมเลียแถมมาด้วยทำให้กาชาของปู่เฮียวกาชาของโมเลียนั้นไม่มีครับนี่แหละครับคือปัญหาเพราะตัวละครของเทเชอร์แบบของกาชาของเทเชอร์แบบเนี่ยมันคือตัวละครพิเศษ LRR ที่สามารถหาได้เฉพาะเจาะจงจากกาชาของเทเชอร์แบบตอนเดือนนั้นๆเท่านั้นไม่สามารถหาได้หลังจากนี้นอกจากที่เป็นเอาพวกตัวพิเศษหรือกาชาที่มันเป็นกาชานานๆที่จะมาทีซึ่งผมไม่นับนะครับเพราะมันนานๆที่มาทีนะมันคือตัวละครพิเศษนะครับเพราะตัวละครของ LRR ของเทเชอร์แบบเนี่ยบางคนเขาอยากเปิดกาชาหาสะสมตัวละครใหม่ๆอย่างเช่นพวกคิเอมอนเดนจิโร่ซึ่งมันคือตัวละครของเทเชอร์แมปที่มาพร้อมกับปู่เฮียวเราหาไม่ได้ครับเราหาไม่ได้คือสิทธิ์นั้นอะหายไปเลยไม่รู้ว่าการทำอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าลุงเขาจะแก้ปัญหาตัวละครLRR ของเทเชอร์แมปที่เราไม่มีการได้มาพวกนั้นอะกลับมายังไงเหมือนเดือนก่อนหน้านี่ครับเดือนก่อนหน้านี้ก็จะเป็นของลูฟี่ใช่ไหมลูฟี่ไคโดโรบินจังไคโดโรบินจังนั้นตัวละครของเทเชอร์แมปที่เป็นกาชานั้นเราก็หาไม่ได้เราเสียสิทธิ์ตรงนั้นไปครับเราเปิดกาชาหาพวกนั้นไม่ได้แต่มันก็มีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าเราเปิดกาชาของเทเชอร์แมปเดือนนี้ครั้งเดียวเลยเก็บแป๊บได้ตัวละครของเทเชอร์แมปมา3ตัวแล้วตัวฟรี3ตัวก็ถือว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะแต่นักสะสมเนี่ยนักสะสมจริงๆอ่ะไม่ค่อยถูกใจครับไม่ค่อยถูกใจแน่ๆครับเพราะว่าคุณจะหมดสิทธิ์เลยที่จะได้พวกเดนจิโร่หรือไม่ก็คิเอมอนของกาชาเทเชอร์แมปของปู่เฮียวเนาะก็น่าเสียดายเนาะซึ่งกาชาของเทเชอร์แมปรอบนี้ครับก็จะมาในวันที่12นะครับถึงวันที่19นะครับ10โมงเช้านะ12ถึง19นะครับก็จะหาเปิดได้ฮินาจังอาทาชิงิจังแล้วก็มากิโนนะครับก็จะได้แบบมีอาบิลองเต็มแม็กเนาะการชาร์จจะแบ่งออกเป็น3ตู้นะครับตู้1มาในวันที่12 10โมงเช้าถึง19 10โมงเช้านะครับตู้2มาในวันที่13นะครับ10โมงเช้าตู้3มาในวันที่14 10โมงเช้านะครับการเปิดกาชาก็ครั้งแรก30เพชรครั้งที่2 6 8 9 11 12 13 14นะครับก็จะได้ตัวละครที่เพิ่มเลดออกหรือใบแดง1ใบเปิดครั้งที่3 7 10 15 20นะครับได้ตัวใหม่1ตัวมาถึงตัวใหม่ของในกาชา1ตัวนะครับก็เปิดครั้งที่5นะครับได้ใบแดง1ใบเอาจริงๆสเต็ปการเปิดเนี่ยมันไม่ค่อยน่าเปิดเลยนะไม่ค่อยน่าเปิดนะครับส่วนพวก6ดาวในกาชาเหรอ6ดาวในกาชาก็ตู้1ก็จะมีซันจิซึ่งเป็นซันจิล่างของเจอมาเขาเรียกว่าไงหมวกฟาง56นะครับเป็นซันจิของกาชาเทเชอร์แมปพิเศษนะครับแล้วก็จะมีคิงมีหนวดขาว VS ช้างมีไคโดฟ้าโซโลเขียวนะครับมีลอวาโนสโมกเกอร์ลูฟี่ทาโร่แอสโซโลจูโร่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีบิ๊กมัม2พลังเนาะ
ตู้สองก็จะมีวีวีใหม่ครับวีวี6ดาวใหม่นะครับแล้วก็มัลโก้ใหม่สีม่วงนะครับบอนนี่สีม่วงโมเลียสีม่วงนะครับไคโด VS พิกมัมเจอมากกลุ่มนะครับแล้วก็ซันจิคู่กับจัดนะครับประมาณนี้ครับเอ้ยมีบุลเลตด้วยฮะตู้2มีบุลเลตนะครับเผื่ออยากได้กันนะตู้3ก็จะมีเลจูใหม่นะครับชุดว่ายน้ำนะครับแล้วก็ควีนมีหนวดขาวเอ้ยหนวดดำคู่นะครับมาเชลแลนซุปเปอร์ไทส์สีฟ้า SVS อาคา3แม่ทัพขนมหวานนะครับคิดซุปเปอร์ไทส์สีเขียวลูฟี่นะครับแล้วก็หมาแมวคู่นะครับประมาณนี้ครับถามว่าตู้ไหนน่าเปิดเหรออืมถ้าดูจาก6ดาวอย่างนี้นะดูจาก6ดาวผมคิดว่าน่าจะเป็นตู้3ครับตู้3มันมีควีนมีเลจูมี S VS อาคาซึ่งมันค่อนข้างจะแจ่มนะครับส่วนตู้2ก็มีวิววี่เนาะตู้2วิววี่บอนนี่เนี่ยแจ่มนะครับไคโดเวสพิงมัมก็แจ่มนะแต่ตู้1ผมคิดว่าตู้1มาดูธรรมดาไปนะครับเพราะตู้1นั้นมีแค่คิงแต่สาวๆวีวีหรือเลจูนั้นไม่มีนะครับตู้1ก็จะมีข้อดีก็คือมีคิงมีหนวดขาวเวสแชงเนาะประมาณนะครับตู้3ตู้2น่าเปิดกว่าตู้1นะครับแต่กาชานี่ถามว่าน่าเปิดจริงๆหรือเปล่านะครับถ้าหากคุณจะเปิดนะครับเปิดเพื่อจะหา3สาวหน้าตู้ครับเพื่อจะเอาไปลงอีเวนต์ของ Treasure Map จะได้เล่นง่ายขึ้นและก็จะคูณคะแนนมากขึ้นนะครับเปิดหาเพื่อไปลงอีเวนต์นะครับนี่ไม่ใช่กาชาเพื่อจะเปิดหา6ดาวนะครับถ้าหากต้องการ6ดาวนะครับเปิดกาชาตอนนี้สาวๆตอนนี้หรือรอสิ้นปีครับแต่ผมแนะนำจริงๆก็คือรอสิ้นปีดีกว่าถ้าหากจะ6ดาวเนาะ6ดาวเก่งๆ6ดาวดีๆรอสิ้นปีดีกว่านะครับถ้าหากจะหาตัวละครที่สามารถเอาไปลงอีเวนต์ของ Treasure Map ง่ายๆเก็บคะแนนเยอะๆแนะนำเปิดกาชานะครับสักประมาณ 2-3 ทีก็พอนะอย่าเปย์เยอะนะครับกาชาของ Treasure Map ก็มีประมาณนี้ครับส่วน Treasure Map รอบนี้ครับก็เป็น Treasure Map ของ Stussy นะครับStussy ก็จะมาในวันที่15นะครับ15 10โมงเช้าถึงวันที่19 10โมงเช้านะStussy ครับก็สวยงามนะสวยงามนะครับสกิลแจ่มไหมสกิลล้างใบกับตาล้างปิดไม่ตายได้4เทิร์นเนาะมีการบัฟอาโจมตีสีแรงขึ้นนะครับก็ถือว่าโอเคดีอยู่นะสกิลก็ดูหลากหลายดีนะครับแล้วก็ภาพสวยด้วยซึ่ง Treasure Map เดือนนี้มี3ตัวเนาะอย่างที่พูดไปนะครับมี3ตัวเก็บแต้มครบ1ล้านแต้มนะครับคุณก็จะได้ของรางวัลในการปลดลิมิตเบรกของพวก Stussy พวกโมเลียพวกปู่เหี่ยวครบนะครับ1ล้านแต้มนะครบนะครับ2ล้านแต้มก็จะได้กุญแจนะครับกุญแจปลดลิมิตแบบทะลุขีดจำกัดนะครับของตัวละครของ Treasure Map แบบเนาะ3ดอกนะครับรอบนี้ได้กุญแจ3ดอกนะครับเอาไปปลดปู่เฮียวโมเลียแล้วก็สตูซี่นะครับคุ้มสุดนะส่วนตัวละครที่คูณคะแนนรอบนะครับมากที่สุดก็คือฮินาจังครับฮินาจังของตัวละครกาชานะครับคูณคะแนนไป2เท่านะครับแล้วก็จาทาชิงิจังคูณคะแนนไป 1.8 เท่ามากิโนะนะครับคูณคะแนนไป 1.6 เท่านะครับ3ตัวแรกก็เป็นตัวละครของกาชาใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็คูณคะแนนไป 1.4 เท่าก็จะมีเลจู6ดาวใหม่วีวี่6ดาวใหม่นะครับแล้วก็ไคโดไคโดเขียวนี่คือไคโดของตัวละครของ Treasure Map เดือนก่อนนะครับนี่คือตัวฟรีของ Treasure Map เดือนก่อนนะไคโดนะครับแล้วก็คูณคะแนนไป 1.35 เท่าก็จะมีพวกเบ็ตตี้โคอาล่าโมเน่Baby Fight Barkey กลุ่มนะครับแจ็คอันนี้จะเป็นแจ็ค5ดาวบวกนะครับร่างของ5ดาวบวกนะถ้ามาแนวนี้หมายความว่าถ้าเป็นแจ็ค5ดาวธรรมดาไม่คูณคะแนนนะครับต้อง5ดาวบวกนะถึงจะคูณคะแนนนะครับแล้วก็มีซีซ่ามีโฮดี้โจน
คิงควีนแล้วก็ลืมชื่อแฮะไอ้หมอชื่ออะไรนะไอ้ที่เขียนภาพลืมชื่อโอโรจินะครับเพโลน่าวิวี่ซาโบเขียว6ดาวบวกนะครับซาโบเขียวต้องเป็น6ดาวบวกนะครับถึงจะคูณคะแนนนะแล้วก็3แม่ลูก6ดาวคิสซารุตัวคอยใหม่6ดาวของกาชา PVP นะครับหมวกฟางกลุ่มนะครับบิ๊กมัม5ดาวบวกครับต้องเป็น5ดาวบวกเท่ากันนะครับแล้วก็รีเบคก้านะครับตัวละครของการตัวฟรีของคิสนะนะครับตัวฟรีรอบนี้ก็จะมี1 2 3 4 5ตัวนะครับน้อยแฮะโอ้โหตัวฟรีเอ้ย6 7 4 7ตัวนะครับตัวฟรีมี7ตัวนะครับแล้วก็6ดาวก็จะมี1 2 3 4 5 6ตัวนะครับ6ดาวเยอะแฮะแล้วก็คูณคะแนนไป 1.25 เท่า 1.25 เท่าเนี่ยคือตัวละครตัวฟรีทั้งหมดนะครับตัวฟรีทั้งหมดนะสตูซี่ของเทเชอร์แมปรอบนี้โซโลเทเชอร์แมปเดนจิโร่ตัวฟรีบอสตัวฟรีนะครับปลาไหลมอลเล่บอสตัวฟรีโซคิงเทเชอร์แมปอาชูล่าบอสฟรีไอซอมบี้ทั้งดาบนี่ตัวฟรีมั้งรอเทเชอร์แมปนะครับคิดเทเชอร์แมปลูฟี่เทเชอร์แมปคิสลุเทเชอร์แมปลูจิเทเชอร์แมปคู่เจ้าหญิงเทเชอร์แมปคู่ไหนพลก็เทเชอร์แมปนะครับอื่นๆนะครับคูณคะแนนไป 1.2 เท่ารอบนี้6ดาวก็จะมีแชง VS ตัวขาวนะครับมัลโก้สีม่วงซุปเปอร์ไทส์6ดาวใหม่นะครับแล้วก็มีเจอร์มา6ดาวบวกด้วยเจอร์มากลุ่ม6ดาวบวกนะครับประมาณนี้เนาะ6ดาวนะครับแล้วพวกนี้ล่ะพวกนี้ก็คูณคะแนนไป 1.2 เท่านะครับพวกนี้คืออะไรวะหน้าไม่คุ้นเลยฮะเหมือนพวก4ดาวฮะ 1.2 เท่านะครับรอบนี้6ดาวที่คูณคะแนนก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 9 8แล้วก็8 9 10 11ตัวนะครับประมาณ11ตัวถึง6ดาวนะครับที่คูณคะแนนในรอบนี้เนาะถ้าหากคุณมี RVB หรือเลจูอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปิดกาชาของเทเชอร์แมปก็ได้เนาะก็ง่ายอยู่นะครับถ้าหากไม่มีอยากคูณเยอะๆก็เปิดสักที2ทีก็ได้เหมือนกันนะครับแต่รอบนี้ผมคิดว่านะผมน่าจะยากผมน่าจะยากนะครับเพราะคิสซารุผมก็ไม่มีหมวกฟางกลุ่มก็ไม่มีคิงกับควีนผมก็ไม่มีสามแม่ลูกผมก็ไม่มีสาวๆ2ตัวนี้ผมก็ไม่มีครับรอบนี้เอาตรงๆก็คือนรกแน่ๆนรกแน่ๆครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่ตัวผมขาดเยอะขนาดเนี้ยนรกแน่ๆโหน่ากลัวฮะประมาณนี้ครับข่าวสารของเทเชอร์แมปเนาะก็เดือนนี้มา3ตัวครับสตูซี่โมเลียแล้วก็ปู่เฮียโกโลนะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับถูกไหมฮะสวัสดีครับ